าเล่นเกมกันมาเรื่อยๆก็เป็นแฟนกันทุกคนในเกมก็รู้จักหมดแต่ทุกคนจะเตือนว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่โปรไฟล์สวยขนาดนี้จะมีเวลามานั่งเล่นเกมขนาดนี้เขาบอกว่าเขาเป็นวีเจตามแอปไลน์อะไรเงี้ยแต่เขาขออย่าให้น้องเข้าไปดูระหว่างที่ผมคบกับน้องวีเจก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ผมเรื่องซัพพอร์ตทุกอย่างละแต่พอมีวันหนึ่งผมเข้าไปในไลน์ใช่ไหมครับเสียงไม่เหมือนกันเลยโอเคคนละคนแน่นอนละแต่ผมมั่นใจว่าสองคนเนี้ยรู้จักกันเป็นอย่างดีท้ายสุดก็เจอกันนะคะเขาตัดสินใจมาหาเราเองพาแม่มาดูเลยได้ยินเสียงของแม่ใจผมวูบเลยคือเสียงนั้นคือเสียงคนที่เคยคุยกับผมตอนเล่นเกมใช่ผู้หญิงในเกมกับแม่คือคนเดียวกันสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่พี่อ้อยพี่ช็อตตัวนะคะวันนี้มีอะไรคุยกันค่ะของผมนี่เรื่องมีว่าเหมือนผมเจอผู้หญิงในฝันคนหนึ่งครับบังเอิญเจอโดยการได้ไปเห็นโปรไฟล์เขาใน Facebook ค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่โซเชียลก็คือ Facebook มีแต่ว่าอ่านข่าวไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วพอไปเห็นอุ๊ยทำไมหน้าตาน่ารักจังเลยมันเหมือนคนในฝันเราทุกอย่างสเปคทุกอย่างแค่เห็นแค่รูปเฉยๆเห็นในกลุ่มเกมกลุ่มนึงแต่ก็แค่ดูไม่ได้แอดเพื่อนไม่ได้ตามต่ออะไรเงี้ยค่ะผมมาเล่นเกมอีกเกมนึงแล้วบังเอิญได้รู้จักกับผู้หญิงคนนั้นที่ผมเห็นในเฟซนะครับเราก็เล่นเกมกันมาเรื่อยๆโลกกลมกลับมาเจอกันใช่แล้วเราเพิ่มความเซอร์ไพรส์กับตัวเองว่ามันเนื้อคู่แล้วแหละเพราะว่าห่างตั้งแต่ปี2015นี่พยายามจะคิดให้มันเข้าข้างตัวเองค่ะแล้วพอเล่นเกมด้วยกันเนี่ยก็เหมือนโลกของเกมนะครับก็เป็นแฟนกันทุกคนในเกมก็รู้จักหมดแต่ทุกคนจะเตือนว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่โปรไฟล์สวยขนาดนี้จะมีเวลามานั่งเล่นเกมขนาดนี้เขาต้องทำอย่างอื่นค่ะค่ะแต่นาทีที่เราหน้ามืดตามัวเราจะไม่รับฟังอะไรเลยเราฟังแค่ใจเราอย่างเดียวว่าอยากได้อยากได้เอาแล้วเราคุยกับเขาไหมล่ะคะว่าเขาประกอบอาชีพอะไรให้ถามเขาบอกว่าเขาเป็นวีเจตามแอปไลน์อะไรเงี้ยแต่เขาขออย่าให้เราเข้าไปดูเขาบอกว่าเขาต้องพูดคุยกับยูสเซอร์ต้องแบบมีเซ็กซี่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยกลัวเราในฐานะแฟนเนี่ยจะหวงแล้วก็รับไม่ได้แล้วถ้าเราเปิดเผยตัวเมื่อไหร่เนี่ยการงานเขาก็จะพังอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่เชื่อนะครับอันนี้เราเล่นเกมกับเขาคุยกับเขามานานแค่ไหนคะถึงตกลงเป็นแฟนกันประมาณปีนึงได้โอ้คุยกันอยู่ในโลกออนไลน์ใช่ค่ะภายในระยะเวลาปีนั้นเราจะเห็นชีวิตเขาหมดเลยว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ไม่เห็นอย่างเดียวก็คือตอนเขาไลฟ์ถ้าเขาสามารถไม่ไปแล้วก็ไม่บอกว่าอยู่แอปไหนนะครับค่ะใช่แต่พอมีวันนึงผมเจอแอปที่น้องเขาไลฟ์อยู่โดยบังเอิญก็เลยกดตามไลฟ์ค่ะคือถ้าเขาไลฟ์ปุ๊บมันจะเด้งแจ้งมาอ้าวละสิในช็อตที่ผมรู้ความจริงก็คือเขายังอยู่ใน Discord กับผมก็คือเป็นชาแนลสื่อสารของคนในเกมนะครับเขายังอยู่ใน Discord กับเราเสียงก็คุยอยู่กับเราอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันอีกคนขึ้นไลน์เขาไม่ไลน์อยู่ตรงนั้นด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้ไลน์ในบ้านแปลว่าเขามี2คนพร้อมกันเงี้ยเหรอไม่หรอกคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าโอเคคนละคนแน่นอนละแล้วทีนี้พอผมเข้าไปในไลน์ใช่ไหมครับเสียงไม่เหมือนกันเลยอีกคนนึงเสียงน่ารักสดใสเอนเตอร์เทนร่าเริงแบบสไตล์ VJ ค่ะแต่อีกคนนึงจะเป็นผู้หญิงสุขุมนุ่มลึกเป็นผู้หญิงจ๋าอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาเล่าเหมือนเขาเห็นเราเข้าไปในไลน์แล้วเขาก็ดีดตัวออกจาก Discord เลยปิดเกมแบบปิดออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะในขณะเดียวกัน VJ ที่ไลฟ์อยู่ก็ทักทายเราเหมือนรู้จักค่ะพี่คะหนูนู้นอย่างงี้หนูต้องขึ้นรีบขึ้นไลน์นู้นนี่ก็พูดตามภาษาของเขาเขามีวิธีการของเขาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคืนนั้นคืนนึงแค่ทักไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอวันรุ่งขึ้นเขาเลยบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงคุณมาที่นี่เลยแล้วทุกอย่างจะกระจ่างมาที่นี่คือมาที่บ้านของเขาอ๋อชวนไปบ้านเลยใช่เขาบอกว่าถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรอย่าพยายามตามหาว่าเขาเป็นใครแต่ให้มาหาเขาเลยที่ผ่านมาที่ผมบอกคำว่าเป็นแฟนกันในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นก็คือได้เคยเจอตัวกันยังครับเพราะว่าเราเป็นแฟนกันเหมือนในโลกออนไลน์แล้วก็มีคุยผ่านไลน์อะไรเงี้ยแต่เขาพยายามเล่าหรือเราไปหาอยู่แล้วแต่ว่าเราไปไม่ได้ด้วยติดเรื่องรถส่วนตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะค่ะหลังจากนั้นพยายามถามเสร็จผมก็เลยบอกว่าโอเคเรื่องอื่นผมไม่ติดแต่ผมติดเรื่องเสียงเรื่องอื่นคุณบอกได้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณสามารถถ่ายรูปทำอะไรกันอยู่ได้หมดส่งไลน์ให้ดูแต่ติดเรื่องเสียงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะโทรหาเลยเขาจะโทรมาทางเฟซซึ่งเราไม่เคยคุยกันเลยสักพักก็โทรมาครับพอโทรมาเสร็จปุ๊บเสียงที่พูดไม่ใช่เสียงเขาแต่เป็นเสียงน้องวีเจคือพยายามทำให้ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาได้เป็นหนูตลอดทำไมพี่ไม่เชื่อหนูเลยด้วยความที่เรารักมากก็เลยอยากได้อยู่แล้วเราก็เชื่อนั่นหมายถึงว่า
เสียงของคนที่คุยกับเรากับเสียงของน้องวีเจเรามั่นใจว่าคนละเสียงแน่นอนมั่นใจเพราะจังหวะจากโคนคือคนเราเวลาคุยกันหนึ่งใช่ใช่เสียงมันจะแบบว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนคาแรคเตอร์ก็ต่างคาแรคเตอร์ด้วยน้ำเสียงอะไรเงี้ยครับเรารู้เรามั่นใจตอนนั้นเราคิดอะไรบ้างเพราะรู้สึกว่าเวลาที่เรามาจับได้มันคืออาการจับได้ค่ะน้องนึกออกปะเอ้ยคนละคนคือพอรู้ว่าคนละคนแต่ผมมั่นใจว่าสองคนเนี้ยรู้จักกันเป็นอย่างดีและด้วยความที่เราอยากได้น้องคนนี้มากเราก็เลยบอกว่าน้องวีเจเพราะเราเห็นภาพใช่ครับแล้วบอกว่าโอเคงั้นเราใช้คุณเป็นสะพานเลยแล้วกันก็ยังคุยกับคนนี้เพราะคนนี้สามารถเล่าทุกอย่างของอีกคนให้เราฟังหมดและเหมือนคนนี้พยายามจะให้เราสองคนคบกันให้ได้เราก็บอกว่าที่ผ่านมาน้องทำโดนทำร้ายมาตลอดค่ะส่วนใหญ่น้องก็จะคบทอมใช่ไหมครับแล้วก็ไม่เคยเจอทอมที่สุภาพแบบผมมาก่อนค่ะค่ะครับก็หลังจากที่จับได้ชัดเจนนะครับก็เริ่มไม่คุยกับคนนี้แล้วผมเลิกเล่นเกมคุยกับคนนี้น้อยลงถ้าคุยก็คือคุยในฐานะเหมือนเป็นสื่อกลางมากกว่าค่ะแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับนะว่าเขาเป็นใครเพียงแค่บอกว่ายอมรับในจุดว่าคนละคนแต่อยากให้เราคบกับน้องวีเจจริงๆใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นเราเข้าสู่หมดคบกับน้องวีเจก็คือยังคบทางไกลอยู่นะครับยังแบบคุยคบแบบไม่ได้เห็นตัวกันหมายถึงว่าไม่ได้มาแต่ว่าเจอกันแต่ว่าเฟซแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวนะครับก็เห็นหน้าค่าตาค่ะชัดคุยระหว่างที่ผมคบกับน้องวีเจก็คือผมเริ่มซัพพอร์ตทุกอย่างละเริ่มซัพพอร์ตเรื่องงานก็คือวีเจที่คุณรู้ใช่ไหมครับว่าของขวัญนู่นเนี่ยผมซัพพอร์ตจนผมเป็นยูทูบเบอร์วันแล้วก็ดังอยู่ในแอปเลยอะไรเงี้ยก็คือเลิกจากเติมเกมก็มาเปผู้หญิงในแอปต่อเลยครับใช้ชีวิตน่ากลัวมากเราเองยังรู้สึกกลัวใช่ไหมรู้สึกตัวเองว่าน่ากลัวพี่ถามได้ไหมคะว่าการเปตอนนั้นเนี่ยเราเยอะขนาดไหนอะจริงๆไม่เยอะมากนะคะตกประมาณเดือนก็ประมาณ 4,000 5,000 อะไรเงี้ยแต่ไม่รวมถึงเรื่องข้างนอกอีกนะคะคือนั่นคือเรื่องงานอย่างเดียวส่วนข้างนอกนี่ก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เขาจะมีวิธีการของเขาก็จะไม่ขอตรงๆนะคะก็จะแคปให้ดูลำบากจังเลยค่ะเดือนนี้ยอดไม่ค่อยถึงเลยอะไรเงี้ยเงินหนูต้องได้น้อยแน่ๆแล้วเราสตอรี่ที่เขามาหาเราคือเขาลำบากเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวค่ะแล้วเราด้วยความที่เป็นคนขี้สงสารจุดอ่อนเราอะขี้สงสารอยู่แล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเหลือเองอะไรเงี้ยค่ะก็ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์พี่กันนะพี่ย้อนกลับไปถามจุดเดิมพี่เป็นคนสงสัยแล้วไม่เข้าใจในการคบกันแบบที่ไม่ได้เจอตัวกันเป็นจริงจริงนั่นคือโอเคเข้าใจค่ะว่าเห็นหน้าแหละรู้ว่าคนนี้คุยกันเหมือนเป็นแฟนกันแต่การที่เราจะซัพพอร์ตอะไรใดๆเขาอะค่ะน้องไม่คิดหรอว่ามันควรจะได้มาเจอกันจริงๆเหมือนเรามีสองบทบาทตัวเราเองตัวหนึ่งตัวที่เราคิดได้ด้วยวุฒิภาวะระบบมันแปลกๆนะคนเราทำไมถ้าคบกันจริงๆต้องคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องขอเรื่องเงินแต่อีกใจนึงด้วยความที่อยากได้มากอยากได้ก็ยังไม่เห็นได้เลยนะแค่มาเจอกันยังไม่ได้เลยไอ้การที่เราจ่ายไปเหมือนเป็นใบเบิกทางท้ายสุดก็เจอกันนะคะน้องเขาตัดสินใจมาหาเราฝ่าโควิดมาเลยนะครับค่ะน้องเข้ามาแล้วเราก็เฮ้ยเขาตัดสินใจมาหาเราเองเขาคงจริงจังกับเราเลยแต่ที่มานี่คือพาแม่มาด้วยเขาบอกพาแม่มาด้วยตอนช็อตที่เจอกันครั้งแรกคุณแม่ไม่คุยกับผมเลยผมก็เลยถามว่าคุณแม่ป่วยเหรอครับทำไมถึงไม่คุยกับผมเลยอะไรเงี้ยเจ็บคอเหรอคุณแม่ใส่แมสอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คุยกับเราเลยจะเอาอะไรก็คือแบบชี้ค่ะแบบภาษาตายออกมาทั้งนั้นแล้วทำไมไม่คุยกับเราไม่ชอบเราหรือเปล่าพอวันหนึ่งนะครับได้ยินเสียงคุณแม่ใจหล่นวูบเลยคือเสียงนั้นคือเสียงคนที่เคยคุยกับผมในเกมใช่คือแสดงว่าคนที่คุยกับเรามาตอนนั้นเนี่ยเสียงก็คือเสียงคุณแม่เลยเสียงคล้ายมากจนเสียงคล้ายมากจนเราเปลี่ยนน้องผู้หญิงทำไมเสียงแม่คือเหมือนกับเสียงคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเออใช่เสียงเหมือนกันเพราะเวลาใครโทรมาหรือหนูโทรหาแม่แล้วพี่เขารับสายก็คิดว่าเป็นเสียงเดียวกันอะไรเงี้ยเราถามก็ตรงไหมคะไม่กล้าถามก็ยังเก็บความสงสัยไว้ในตัวความจริงด้วยซักจุดที่ผมมั่นใจที่สุดเลยก็คือผู้หญิงในเกมครับผมเคยเล่าให้เขาฟังว่าผมเป็นเพศที่สามก็จริงแต่เป็นแบบวันเบย์ก็คือไม่ให้ใครมาโดนตัวเองค่ะไม่ชอบให้โดนเลยแหละแล้ววันนึงที่ผมนั่งเล่นกับน้องผู้หญิงที่ห้องรับแขกครับเล่นกันไปเล่นกันมาเขาบอกอย่าโดนตัวพี่เขานะพี่เขาไม่ชอบให้คนโดนตัวเงี้ยเราก็มันมีสิ่งที่เราเคยพูดไปซึ่งไม่มีใครรู้เลยยกเว้นคนของเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะในใจน้องคิดอะไรตอนนั้นมันใช่จริงเหรอมันจริงๆเหรอมันมีคนแบบนี้จริงๆเหรอแล้วเขาทำไปเพื่ออะไรถ้าเขาทำเพื่ออยากให้เราคบกันจริงมันไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือมันเยอะแยะมากมายในหัวอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ถามน้องวีเจหรอคะว่าเออแล้วคนที่อยู่ในเกมทำไมเขาถึงอยากให้เราคบกันนักหนาคืออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคนในเกมเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเขาและคนในเกมก็เห็นผมมาตลอดระยะเวลา1ปีคือเวลาเราคุยใน Discord อ่ะผมก็จะเปิดทิ้งไว้แล้วผมก็ทำกิจกรรมในบ้านเขาก็เห็นหมดว่าเราเป็นคนแบบไหนใส่ใจแฟนเราแค่ไหนเขาคงอยากได้คนไทยแบบนี้ณตอนนั้นนะครับคือก็เลยอยากให้เรา
กับลูกสาวเขาใช่ครับกับน้องวีเจค่ะแต่ทั้งหมดนี่คือการเดาไงใช่ไหมใช่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 แล้วจนมาเราได้คบกับน้องวีเจคบก็เหมือนตอนแรกเหมือนเขาจะมาด้วยความจริงใจจริงเพราะเขาทำให้เราเห็นสองครั้งว่าเขาอุตส่าห์ฝ่าเรื่องโควิดต้นมาหาเรามาอยู่แต่ทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันนะครับมันเราไทไม่ตรงกันเลยด้วยความที่เขาเด็กกว่าเรามากเขา27ใช่ไหมครับเราก็อายุเยอะแล้วห่างกัน10กว่าปีเงี้ยวิธีคิดของเขาอะไรอย่างแต่เราไม่เข้ากันเลยแล้วเราจะทะเลาะกันบ่อยมากความคิดคนละส่วนกันหมดเลยก็เริ่มเปลี่ยนอ่านแชทน้อยลงโทรไปไม่ค่อยรับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่โทรกลับด้วยทีนี้มันกลายเป็นทะเลาะกันหนักกว่าเดิมเพราะเราระแวงว่าเขาน่าจะมีคนอื่นพอเราพูดถึงเรื่องว่าเราซัพพอร์ตไม่ได้แล้วเขาก็เลยเหมือนถอนคันเร่งอะครับเริ่มห่างเหินแต่มีช็อตหนึ่งที่มีเฟซผู้ชายคนหนึ่งแนะนำเข้ามาในเฟซล้างๆของผมนะเราเข้าไปดูแล้วก็ตั้งสเตตัสคบกันเขาไปหามาหาสู่กันตั้งแต่ต้นเดือนมีนาครับก็คือซึ่งตอนนั้นซ้อนกันซ้อนที่เรื่องไม่คบกับเราละเรื่องที่ไม่ค่อยรับสายซ้อนตอนเรื่องที่ห่างตัวมาจากเราทางไลน์เป็นแบบนั้นใช่เขาเข้ามานั่งไลน์โอเควันที่เขาไปคบตั้งคบกันอะในไลน์ผมยังเงียบเลยก็เขียนว่าป้ารักหนูไหมหนูรักป้านะป้าอย่าคิดมากนะอย่าทะเลาะกันเลยเดี๋ยวเดือนพฤษภาเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะพฤษภาเราแพลนว่าจะมาอยู่ด้วยกันอย่าคิดมากนะคนดีเราอ่านแล้วไอ้ช็อตที่บอกรักเราอยู่ก็ไปตั้งคบอยู่กับคนอื่นเขาก็เลยมีปากเสียงนิดหน่อยเขาบอกว่าก็ตอนนั้นหนูเลิกกับพี่แล้วผมเลยบอกว่าคุณเลิกคนเดียวผมรู้ดัวเลยเปล่าผมไม่รู้นะคะว่าเราเลิกกันเพราะคุณยังบอกรักอยู่เลยยังบอกว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้ครับแล้วสักพักนึงผมก็คุยกับแม่เขาพอคุยกับแม่เขาเสร็จผมบอกว่าแม่อย่าพูดเลยเพราะผมรู้อยู่ดีว่าผู้หญิงในเกมกับแม่คือคนคนเดียวกันเขาก็เลยบอกไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าฟังก่อนได้ไหมน้องก็มีเหตุผลของน้องอะไรเงี้ยแล้วที่ผ่านมาเธอก็มีปัญหากันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องขอแม่เองขอไปใช้ชีวิตของน้องเงี้ยเดี๋ยวน้องไม่ไหวน้องก็กลับมาเองคือยังไงหรอให้เรารออย่างเงี้ยหรอค่ะต้องมาเหมือนว่าให้ผมรอค่ะให้น้องลองไปใช้ชีวิตของน้องเองเพราะที่ผ่านมาน้องไม่เคยคบผู้ชายค่ะแล้วก็พอเราเลิกกันไปเขาคนที่เคยคุยกันในเกมนะก็ยังมาทักมาบ้างบอกว่าคุณอย่าหายไปไหนเลยนะคุณอย่าหายไปไหนคุณเชื่อเถอะว่าสักวันหนึ่งอ่ะน้องก็คิดได้น้องก็จะรู้เองว่าใครที่ดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพยายามคุยกับผมบ่อยๆเนี่ยหลอนเนาะหลอนคืออ่ะเราบอกเป็นแม่พูดขนาดนี้คุณแม่เขาบอกว่าไม่ใช่ใช่ครับแต่คนนั้นเหมือนกับอยู่ในชีวิตเหมือนกับเห็นชีวิตเราสองคนใช่ครับคือเหมือนเขารู้ทุกอย่างจ้าแล้วเขารู้ว่าเวลาเราทะเลาะกันเขาก็จะเป็นคนเข้ามาปลอบแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมน้องเป็นแบบนั้นทำไมน้องเป็นแบบนี้แล้วผมนอนไม่หลับเลยนะสิ่งเดียวที่ผมนอนหลับคือผมเปิดพี่สองคนนะครับพี่ไอ้พี่ชอตเปิดแล้วก็พยายามฟังเสียงเพราะเสียงพี่มันจะโทนแบบฟังโทนแน่นอนใช่ไหมคะไม่ครับมันเหมือนอบอุ่นนะครับพี่มันจะเสียงที่เหมือนคนผู้ใหญ่สองคนคุยกันแล้วพยายามบอกอะไรเราสักอย่างซึ่งให้เราจับตรงนั้นอะมาคิดแล้วผมพยายามทบทวนว่าผมพลาดตรงไหนแล้วผมแค่ไม่เอามาคิดเพราะผมคิดแค่อย่างเดียวว่าอยากได้แล้วก็อยากได้พี่ไม่มองว่ามันผิดตรงไหนหรอกแต่อันนึงคือเราอาจจะเชื่อคนผิดเพราะว่าสิ่งที่น้องเจอน้องเองเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลเนาะเป็นคนที่เล่นเกมมายาวนานขนาดนี้น้องต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่ในเกมตกแต่งได้นะพี่ยอมรับว่านี่คือเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดมากเลยนะคะพี่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่น้องบอกคือคุณแม่เข้ามาคุยในเกมแต่จริงๆลูกสาวอยู่เป็นวีเจอยู่แล้วเขาก็พยายามที่จะอยากให้ลูกสาวคบกับเราแต่ในที่สุดวันนี้ไม่ว่าเขาจะมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายอะไรก็ตามทีเราจะไม่ทนทุกข์ทรมานเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองมากไปกว่านี้แล้วใช่ครับน้องติดกับคำว่าอยากได้แต่ในที่สุดแล้วไอ้ชื่นใจเล็กๆอ่ะมันสุขน้อยนิดอ่ะแต่ตอนนี้แทบจะทุกข์ทั้งชีวิตเลยนะใช่ครับเงินเก็บที่ควรจะเก็บเอาให้กับตัวเองไปแหลกเลยใช่ครับแต่เพียงแต่วันนี้พอเราได้สติแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือวันนี้เราต้องทำปัจจุบันดีๆแทนอดีตแย่ๆนะเช่นเขาให้รอจะรอเหรอรอเพื่อถ้าผมจะถามพี่ว่าจริงๆผมอยากรอคืออยากให้เขาไปลองใช้ชีวิตแล้วให้เขารู้ว่าคนดีๆรออยู่ตรงนี้นะแต่พอมาตั้งย้อนถามรอเพื่ออะไรแล้วได้อะไรกลับมารอเพื่อได้ผู้หญิงคนนี้คนที่ใครแบบนี้หรอที่จะเอามาเป็นชีวิตเนี่ยครับหรือแม้แต่ความจริงใจยังไม่รู้เลยว่าตกลงคุณเป็นใครกันใช่ๆครับใช่คุณทำอะไรกันอยู่ใช่ครับคือถ้าเขากลับมาพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าจะกลับมาเพราะรักน้องถูกปะใช่ครับเขากลับมาเพราะอะไรอาจจะไม่มีที่ไปหรือกลับมาเพราะคนนี้มันหลอกง่ายใช่เขาเคยพูดแย่กับผมครั้งหนึ่งว่าป้ารู้ตัวหรือเปล่าคนแบบป้าหลอกง่ายที่สุดในโลกเลยเขาเคยพูดแต่ตอนนั้นคือเราอยู่ในช็อตที่เล่นกันแต่พอมาวันนี้ถึงคิดว่าเขาใช้การพูดเล่นพูดจริงแบบนี้กับเรามาแทบตลอดเวลาและด้วยความที่เราลืมทุกอย่างเลยเราสนแค่อย่างเดียวว่า
เราจะเอาอะไรเขาพูดมาเป็นคำหวานๆนิดๆหน่อยๆเราก็หยิบมาใส่ใจแต่เราไม่รู้หรอกคำหวานนั้นจริงใจหรือเปล่าในความแปลกประหลาดของกรณีที่เกิดขึ้นนี้ย้อนกลับไปนิดนึงอะค่ะอย่างสมมติอย่างตอนที่สมมติเรามั่นใจว่าแม่เขาเนี่ยเนาะที่คุยกับเราอยู่ในเกมนั้นจะเรียกอะไรครับปฏิกิริยาของการคุยกันตรงนั้นมันก็คือคนที่แบบชอบกันเป็นแฟนใช่เป็นแฟนกันถูกไหมใช่ครับซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าแม่เขานั่นแหละที่เป็นคนที่แสดงความรู้สึกอันนั้นกับเราคือณตอนนั้นมันไม่ใช่การแสดงแทนหรือเปล่าคือณตอนนั้นอ่ะคนนี้แหละที่รู้สึกกับเราค่ะส่วนอีกคนนึงเขาก็ใช้ชีวิตของเขาหลั่นลาตามปกติเออนั่นสิใช่ป่ะใช่ครับงั้นเราแทบจะมองไม่ได้เลยนะคะว่าในที่สุดแล้วคนนี้คือคนที่รักเราหรืออยากเป็นแฟนเราอ่ะแต่มันเหมือนสถานการณ์มันแหมพี่ไม่อยากจะคิดว่าสมคบคิดหรือจับมือกันแต่เขาต้องรู้กันอยู่แล้วถูกป่ะใช่ครับใช่แต่ในที่สุดแล้วมันก็ยังคิดได้อยู่ดีมันไม่มีความสุจริตใจมันไม่มีความจริงใจใดๆของความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยเนาะมันไอ้ตรงที่เราหลงเพ้อไปว่าเราได้คบกับคนนี้จริงๆมันไม่ใช่คนนี้คนนี้เขายังละลาของเขาอยู่อย่างที่บอกแต่มาถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองที่แบบเอาวะเอาก็ได้ก็ได้งั้นก็มาคบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนเนี้ยคนที่เป็นบีเจมันเพิ่งเริ่มจากจุดตรงนั้นเองเนาะใช่ครับซึ่งมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นจากการที่แม่บอกว่าอ่ะอยากให้คบแล้วคบเออพี่ถึงได้บอกว่าแล้วเราจะรู้สึกว่าเขารักเราตรงไหนวะแต่มุมนึงมันอาจจะเป็นเรื่องเงินด้วยแหละใช่นี่มองอย่างนั้นนะคะคืออย่างที่บอกมันคิดเป็นอื่นไม่ได้จริงเพราะน้องคือตัวท็อปในการที่น้องคือยูเซอร์อันดับหนึ่งในการเปย์ใช่ครับใช่ใช่ป่ะคะแล้วเขาเองก็อย่างที่บอกอย่างแม่บอกว่าเอ้ยเขาไปใช้ชีวิตของเขาป่ะเขาใช้ชีวิตของเขามาตั้งนานแล้วนี่คือชีวิตของเขามาตั้งนานแล้วเพียงแต่แค่ว่าก็ในแม่อวยคนนี้มาและคนนี้ได้เงินประโยคที่เขาบอกว่ารู้ไหมว่าเป็นคนที่หลอกง่ายที่สุดในโลกอะโหพี่รู้สึกแบบคนนี้คงจะส่งสัญญาณใช่ส่งสัญญาณอันตรายอะไรมาอยู่เรื่อยๆอีกอันนึงอาจจะเป็นเพราะเราโยงเองด้วยใช่ค่ะเรารักคนในเกมเพราะเรารู้สึกคุยกันทุกวันแต่เราจะคิดว่าคนที่อยู่ในเกมคือหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่และนี่คือโซเชียลชัดๆเลยคือมันจะเป็นโลกกึ่งจริงกึ่งจินตนาการหลายคนเวลาที่รักใครในโซเชียลถึงจะรักมากเฮ้ยพี่เขาคุยกันได้ทุกเรื่องเลยอะเอาก็แง่สิก็แกคุยให้เขาฟังทุกเรื่องนี่นะมันจะมีความติดเพ้อๆอยู่อันนึงว่าอันนี้คือคนคนนี้หนูอยากได้คนคนนี้เพราะหนูไปโยงกับคนที่คนที่คุยกันซึ่งถ้าวันนั้นมีสติฉันจะรู้สึกว่านี่หลอกฉันทั้งคู่เลยนะถึงได้บอกอยู่ว่าพอวันหนึ่งที่มาคุยกับคนนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เลยคือพอถึงจุดที่วันไหนที่ผมดึงสติผมกลับมาได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะเพราะผมพยายามถามแล้วก็พยายามงัดบางจุดที่ผมนึกขึ้นมาได้แล้วผมก็จะถามน้องคนนี้ทันทีว่าทำไมตอนนั้นเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดการทะเลาะแล้วเขาก็พูดกับผมนะคะว่าถ้าคำตอบที่ออกมาแล้วมันทำให้เราเลิกกันพี่อย่าพยายามถามเลยข้างในเห็นไหมความจริงใจไม่มีสักเรื่องเลยฉลาดพูดใช่ค่ะคือเจตนาเขาดูน่ากลัวเกินไปนิดนึงนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะคนเราเวลารักกันอ่ะมันรักจากการคุยด้วยนะและถ้าเกิดคนที่เป็นภาพที่สวยงามคนนั้นคุยยังไงมันก็ไม่ใช่คนที่เราเคยคุยแล้วสนิทใจเอาจริงๆวันนี้แม้แต่การพูดความจริงเขายังไม่พูดเลยถูกปะใช่เท่ากับวันนี้เขายังไม่พูดออกมาตรงๆเลยว่าใช่ครับเขาไม่พูดว่าท้ายสุดคนนี้เป็นใครเขาแค่ยอมรับโอเคคนละคนแต่เขาไม่บอกว่าเป็นใครเพราะผมรู้ว่ามันพูดไม่ได้เพราะผมไปบ้านเขาแล้วใช่ไหมครับผมรู้ว่าคนในครอบครัวเขามีใครบ้างมีแค่น้องชายมีเขามีคุณแม่เพราะฉะนั้นตัวละครตอนนี้เป็นใครหรอแล้วพี่กำลังจะบอกว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะถ้ามันเริ่มต้นจากความไม่จริงใจการโกหกการหลอกกันแล้วอะอย่าหวังว่าสุดท้ายปลายจบมันจะดีมันไม่มีทางหรอกหรือแม้แต่ระหว่างตรงนี้ในที่สุดแล้วก็เขาก็ยังโกหกเราอยู่จริงๆณนาทีนี้เขาก็ยังโกหกอยู่ถูกไหมคะวันหน้าต่อไปสมมติว่ามาคบกันเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเชื่อได้อะไรเชื่อไม่ได้แล้วมันจะคบกันต่อไปได้ยังไงไม่ออกใช่ไหมคะเนาะสติตอนนี้ต้องมีสติที่ผ่านมาใช้หัวใจนำตลอดเลยนะคะหัวใจอยู่ตลอดหัวใจกับสตางค์หัวใจกับสตางค์ไม่ควรใช้สตางค์เชิญใช้สติซึ่งดันมีสตางค์ด้วยแหละคือตอนแรกพอถึงวันนี้น้องเห็นหรือยังว่าเฮ้ยวันนี้เราเอาสตางค์ไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้นะคะอยากรอก็รอแต่ไม่มีใครบอกให้รอนะพี่จะย้ำคำนี้นะเขาก็จะพูดว่าโอ้ยนั่นก่อนเถอะแต่ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นน้องวีเจไม่เคยบอกให้น้องรอนะใช่ครับใช่ค่ะเหมือนจะแบบเกลียดเราไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูมีความสุขดีกับชีวิตที่เขาเลือกอะไรเงี้ยนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้